ี่ก่อนได้ไหมทำไมอะไรพี่ไม่เข้าใจแบมช่วยปล่อยพี่ก่อนได้ไหมเปลี่ยนรหัสเซฟไปตั้งแต่เมื่อไหร่วะนี่กันอะไรวะคิดสิคิดจะตะโกนทำไมบ้าหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวแบมมันก็ได้ยินหรอกฉี่บ้าเลยเนี่ยนี่ฉันบอกให้รีบไปจัดการมันยังไม่รีบไปทำซะอีกพี่ก็จัดการแล้วไงนอนอยู่ตรงนั้นน่ะไม่เห็นเหรอมีอะไรที่ไหนเล่าเมายาหรือเปล่าเนี่ยมีดิมีจริงๆนะอยู่นั้นไงเดี๋ยวพาไปดูนี่ก็อยู่ตรงหายไปไหนแล้ววะเนี่ยก็เมื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยอ่ะก็มัวแต่ก้มหน้าก้มตาจะไม่รู้ว่ามันแอบหนีลงไปข้างล่างมันน่ะสิแกเป็นอะไรหรือเปล่าเปี้ยวช่วยด้วยช่วยด้วยทำไมหัวแกมันทำอะไรแกงั้นหรอพี่แม็กเนี่ยนะใช่ฉันกลัวฉันไปจัดการมันให้เองในฐานะที่ฉันอายุแกให้แต่งงานกับมันถ้าแกได้ผัวเร็วๆอ่ะมันก็เป็นความผิดฉันเหมือนกันอ่ะนี่ตัวช่วยยาสั่งเลยเหรอถ้าแบบนี้พี่ไม่เอาด้วยอ่ะมันโหดไปพี่กลัวนี่ทำตัวให้มันแมนเนี่ยได้ไหมให้เหมือนมาที่ปั้มฉันอ่ะเอาไปไปไม่ได้อะเมื่อกี้ยังนอนพังงาบพังงาบอยู่ข้างบนอยู่เลยแล้วนี่มันคืออะไรพี่ไม่ได้เลือกเลยนะหายไปไหนแล้วนี่ไปยืนทำอะไรตรงนั้นน่ะว่าไงฉันถามว่าไปยืนทำอะไรตรงนั้นทำไมไม่ตอบฉันด่าพี่แบ๊กให้แกอยู่น่ะว่าไปทำอะไรทำไมแกถึงกลัวขนาดนั้นเออแล้วแกไปยืนตรงนั้นตั้งแต่ตอนไหนอะเมื่อกี้ยังนอนอยู่ตรงนี้อยู่เลยฉันก็ยืนอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วพี่แบ๊กแล้วยาฉันล่ะหาเจอไหมถามพี่แม็กแล้วเมื่อกี้อ่ะยังไม่เจอเดี๋ยวฉันออกไปซื้อให้แกไหวเปล่าไหวเมื่อกี้อยู่ดีๆอาการมันก็ดีขึ้นมานิดนึงอ่ะแต่ก็ยังมึนๆแน่นอกอยู่ยังไงก็ต้องใช้ยาอยู่ดี
ไม่เป็นไรนะแบมเดี๋ยวก็สบายแล้วที่รักเขาว่ากันว่าคนที่ป่วยโรคแบบแกต้องดื่มน้ำสมุนไพรสูตรนี้ฉันเตรียมมาให้แกด้วยแหละอันนี้ค่อยๆดื่มนะเพื่อนเราเป็นยังไงบ้างแกดีขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวนอนหลับตาพักผ่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวก็ไปสบายละเอ้านั่งมั่วทำไมอ่ะเดี๋ยวก็มีคนมาเห็นหรอกว่าเราอยู่ที่นี่เราต้องหลบซ่อนที่อื่นสักพักแล้วนะไปแล้วละใครโทรมาไม่รู้อ่ะไม่กล้ารับก็รับไปสิจะปล่อยมันเสี่ยงกันทำไมเดี๋ยวเพื่อนบ้านก็รู้กันหมดหรอกว่าเราอยู่ที่นี่ตอนนี้ฮัลโหลครับนั่นใครอ่ะครับใช่ครับผมเป็นสามีคุณแบมบี้ครับแป๊บนึงนะครับพอดีติดธุระแป๊บนึงครับเอาไงดีอ่ะใครไม่รู้โทรมาเนี่ยโถเอ้ยพี่ก็อย่าทำตัวมีพิรุธหน่อยเลยก็รีบคุยรีบวางแล้วเราจะได้เดินออกไปกันเงียบๆแค่นะเคจ้ะฮัลโหลครับก็ว่ามาต่อได้เลยครับใช่ครับผมเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศวันนี้เองครับฮะ อะไรนะแบมบี้ภรรยาของผมเหรอครับเสียชีวิตแล้วเหรอครับไม่จริงอ่ะครับคุณตลกแล้ว